ทำไมอ่ะวันนี้กี่โมงแล้วบ่ายสามครึ่งโดยประมาณไม่ใช่สี่โมงเย็นแล้วจริงๆอ่ะเวลามันไม่ได้เกี่ยวกับเวลาหรอกมันเกี่ยวกับบรรยากาศมันได้ฝนพรำๆแบบนี้บรรยากาศแบบร่มเย็นแบบนี้น่านอนแล้วคุณดูน่านอนอันนั้นเด็กๆอาจจะน่านอนแต่ว่าแม่เนี่ยคือกลับมาได้ตุ้ยสักแก้วเดี๋ยวแม่ก็ไปสวดมนต์แล้วแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่บนสลับบุรีค่ะเราย้อนรอยถอยหลังค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเราก็กลับมาซ้ำที่นี่กันอยู่ดีเพราะอะไรเพราะที่นี่เป็นที่เรามาแล้วเราประทับใจมากๆเลยคือหนึ่งสถานที่สวย2คือถ้าคุณชอบแบบเล่นน้ำคุณได้เล่นน้ำถ้าคุณชอบปาร์ตี้บรรยากาศมันน่าปาร์ตี้มากๆย้อนกลับไปคลิปนั้นนะตอนนั้นนะเสียเงินมาเองด้วยนะบอกเขาว่าจะมาถ่าย YouTube แล้วก็จ่ายเงินมาแบบปกติเลยมาบอกเขาขอถ่ายหน่อยแล้วแม่ก็ไปเป็นเพื่อนกับเขาเฉยเลยตอนนี้คือสนิทกันมากค่ะที่มานี่แม่ก็ตั้งใจเอาไอ้ขวดดำๆเนี่ยน้ำผลไม้มาฝากเขาตั้งอะไรนะก่อนหน้านี้มากินของเขาไม่รู้กี่ขวดวันนี้เขาเตรียมอาหารไว้ให้ที่เดิมตอนนี้บ้านส่วนงานนะคะเราเคยมาตอนนั้นอะยังไม่เป็นแบบนี้เลยทุกคนตอนนั้นที่มามันยังเล็กกว่านี้แล้วเขาก็ยังไม่ได้มีของเยอะขนาดนี้ที่พักมีประมาณสัก 4-5 หลังเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คือที่พักเต็มและจะบอกว่าเต็มทุกวันมีห้องอยู่ห้องนึงอยู่ห้องอยู่ริมน้ำทุกคนตอนนี้คือคิวจองยาวถึงนู่นตุลาแล้วอะตุลาเต็มแล้วและถ้านี่ออกไปนะแม่ว่าห้องริมน้ำนะก็คือยาวไปถึงตุลาปี68แน่ๆเลยก็เขาหนูดีใจมากอย่างนึงเขาบอกว่าที่พักเขาเป็นที่รู้จักเพราะว่าคลิปนั้นของเราหนูรู้สึกว่านี่แหละคอมพลีทแล้วชีวิตนี้ถูกต้องเลยก็คิดดูสิเขาประทับใจไม่ประทับใจอ่ะเขายังไม่ให้กินไวน์ฟรีป่านน้ำพันแล้วด้วยตอนนี้เขาเตรียมอาหารไม่ได้หิวมากแม่อีกหนึ่งอย่างที่แม่บอกว่าต้องมาอีกทีเพราะอะไรเพราะว่าแม่มาที่นี่หลายรอบแล้วแม่มากินอะไรเกี๊ยวเรือนะกินวายอ่ะนะหนึ่งกินวายไม่ใช่วายอย่างอื่นด้วยเหล้าไอ้หยกอีกอย่างนึงที่บอกว่ากินแล้วอร่อยมากวายกับแก้มเปรี้ยวกับแก้มอร่อยถั่วทอดที่ฉันไปเล่าเธอฟังถั่วทอดอีกอย่างนึงอะไรขมๆมีคำว่าขมก้อยขมมีคำว่าชิดชิดก้อยขมมีคำว่าอบอบชิดพ่อมึงดีผักขมอบชีสอุ้ยลูกอะไรอ่ะผักขมอบชีสที่อร่อยมากที่สุดในโลกอร่อยใน3โลกจักรวาลและอีกหนึ่งอย่างคือต้องบอกว่าที่มานะถ้าใครมาที่นี่ไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือกินแสดงว่าคุณมาไม่ถึงเพราะส้มเป็นคนที่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะกินยังไงก็ไม่อร่อยแต่มาที่นี่คือต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมาก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 คือใช้กอไก่เปลืองมากบอกเลยเขาจับได้สีนี่แบบนี้คือกระหึ่มมากคุณจะกินหมูแล้วคุณจะกินเนื้อเขามีให้หมดเลยและน้ำแยกให้หมดเลยนี่มาแล้ว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 ร้อนเลยเมื่อกี้เธอพูดอะไรเธอพูดให้ถูกก่อนแม่อย่ายุ่งกับหนูพูดให้ถูกก่อนอย่ายุ่งกับหนูมันคืออย่ายุ่งกับหนูมันคือโอ้โหพูดโอ้โหพูดผักขมผักโอเคจบไอ้เหี้ยโอ้โหอุทานคำนี้ออกมาเลยอะแปลว่าอยากตายมากวันนั้นแม่มาที่นี่แล้วแม่เอาไปฝากลูกใช่ค่ะ2วันผ่านไปยังอร่อยอยู่หนูเอาไปใส่ในหม้อร้อนแล้วหนูพูดว่าไงอร่อยหอมมากนัวมากไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้ต้องกรอบๆเนี่ยอร่อยมากไหมคะเปรี้ยวเกือบไปเนี่ยหยุดกินไม่ได้ว่ะใช่เลยมากมันคืออร่อยมากมันอร่อยแบบเด็กไม่อยู่อ่ะไปอาบห้องชิ้นยืดบ้างชิ้นยืดบ้างอยากให้ดูแบบไม่ต้องหมดเลยดูไม่ต้องสปีดคืนเลยนะอยากให้เห็นว่ามันหมดเร็วมากจุดจริงสุดจริงอะไรจริงสั่งได้เรื่อยๆมั้ยเนี่ยได้เรื่อยๆค่ะแล้วจำได้ไหมที่บอกว่าเราจะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันนั้นน่ะพอกินปุ๊บเนี่ยคำแรกเลยลุงพูดว่าไงป่ะว่าขอสูตรเขาเลยและเชฟน่ารักมากเชฟบอกว่าพี่ส้มมาเลยเดี๋ยวหนูจะสอนสูตรให้ให้พี่ส้มพูดอร่อยอ่ะจากคนที่แบบอ่ะแม่ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือถูกไหมถูกอุ้ยไม่ต้องพูดอะไรละ EP นี้คุยแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือหนูขอน้ำให้คุณสักแก้วสิน้ำสีๆอ่ะคุณคุณหมดแล้วที่คือไม่ได้สปีดทริปนี่ไม่ต้องฟาสต์เลยนะอยากเอาอีกอ่ะถ้าพูดถึงในมุมกินน้ำบรรยากาศแคมปิ้งได้อะไรเงี้ยแล้วบางทีถ้าเราไปแคมปิ้งเราซื้ออาหารเขามาทำเองเราก็ได้อีกฟิลแต่ที่นี่คืออาหารอร่อยจริงอ่ะอ๋ออันนี้เป็นต้มแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเหรอฝั่งนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือฝั่งนี้คือน้ำใสค่ะแล้วดูก็ทำหน้าตาดิดูก็ทำหน้าตาเหมือนชาบูเลยเขาทำฟิลชาบูฟิลชาบูใช่กี่หนูมาใช้เวลาเท่าไหร่สองชั่วโมงไหมไม่ถึงถ้าจากบ้านเราบางอย่างไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วดูน้ำเป็นหน้าเล่นมากเลยจำได้ปะคราวที่แล้วมาแล้วเราไปโดดน้ำกันเสียดายเราไม่ได้เล่นเท่าไหร่ลูกคอหมูย่างเหรอคะโอ้ยอีกหนึ่งอย่างน้ำเหนือบอกว่าอยากได้ผักโขกบชีสอีกหนึ่งใส่ดูดิจิ้มแต้วขอเห็นไหมเฮ้ยน้ำจิ้มดีอ่ะมากเดี๋ยวเดือดแล้วช่วยบอกหน่อยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเนื้อเขาใช้เนื้อดีมากค่ะเขาใช้เนื้อดีมากจริงๆทุกคนก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไฮโซนอกจากนี้ไฮโซ
อย่างที่แม่บอกที่ลุงบอกว่าคือรสชาติมันตึ๊บแต่มันก็มีความไหลๆอยู่มันไหลอยู่เออเป็นฟิลชาบูอร่อยแบบชาบูดูดีดูดีอร่อยรู้เดี๋ยวเลยไฮโซต้องยืนยันเพราะว่าบ้านเราก็เหมือนที่เคยเล่าๆว่าถ้าอันไหนไม่อร่อยนะก็คือไปกินเลยเหมือนกินชาบูที่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วแบบเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้มข้นคือมีเรื่องจะเล่าคือเพิ่งมาคุยกันวันนี้เคยฝันนะมันเริ่มแบบเด็กๆแล้วอะฝันว่าเหมือนยายพิมพ์กับยายน้องมานอนที่บ้านแล้วเขาก็นอนตรงห้องโถงนี่แหละแล้วยายพิมพ์อะก็เข้ามาในห้องยายพิมพ์ก็พูดว่าเนี่ยห้องนี้มีผีนะเดี๋ยวว่าอะไรยายมีอะไรไม่มีแล้วตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกตัวเหมือนจะตื่นแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เป็นแบบผู้หญิงแก่ๆหมดปวดบวมตัวหนูอะเหมือนนั่งห้องเยอะกูกูไงอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้พี่หยกฟังเมื่อกี้บนรถแล้วพี่หยกก็บอกว่าเป็นยายแก่ใช่ไหมใส่แบบผ้าถุงดำหัวโผล่ใช่ไหมพี่หยกบอกพี่หยกเตือนเหมือนกันน่ากลัวมากเพราะพี่หยกบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยแบบโอ้โหบ้านเราแล้วจะของจริงแบบจังคือบ้านเรามีกุ๊กโก้ไหมแม่ไม่มีไม่เราตอนนั้นที่แม่บอกว่างานขึ้นบ้านใหม่เรามีคนมาร้องไห้หน้าห้องคือจริงๆอะคือทุกที่มีผีอยู่แล้วลูกวันที่เกิดมาเนี่ยเขาตายซับตายซ้อนกันมากี่ร้อยกี่พันปีอะลูกสวดมนต์แค่นั้นแหละแผ่เมตตาคือเจอผีมันมีสองอย่างนะคือหนึ่งคนที่ทำบุญไปบ่อยคนที่พรุ่งนี้จะไปทำบุญใหญ่พรุ่งนี้จะทำบุญหรือพึ่งทำบุญมาเนี่ยเขาจะมาขอสวดบุญกับคนที่ไม่ชอบทำบุญไม่ชอบสวดมนต์ลูกอะสองคนคือลูกทำบุญแต่ลูกไม่ค่อยสวดมนต์ซึ่งเมื่อก่อนแม่เป็นคนที่กลัวผีมากแล้วก็ด้วยความที่แม่เหมือนหนูเนี้ยกลัวผีมากอะแล้วเคยไปนอนโรงแรมที่แบบนอนคนเดียวแม่ต้องถ่ายส่งมาป่ะแต่ถ้าย้อนไปเมื่อก่อนสมัยหนูแม่ประมาณสัก18-19เนี้ยแม่ไปนอนโรงแรมหนึ่งนะอยู่ในเมืองนะจังหวัดสุโขทัยว่าด้วยความที่เรากลัวผีอะก็คือเปิดไฟนอนแล้วเข้าประตูห้องน้ำก็ต้องไปปิดประตูห้องน้ำคือเปิดประตูเข้าไปก็เตียงนอนจะอยู่ขวามือห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือด้วยความที่เราเคยชินกับการที่ต้องปิดไฟนอนแม่ก็เลยปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บประตูห้องน้ำดังและใจลูกตุ่มขนลุกจุ้งปวดไฟเลยคือรู้ว่าหูแว่วก็เดินไปจับขยับประตูแต่ประตูยังเหมือนเดิมหูแว่วแล้วล่ะกลับมานอนใจก็ยังตึ๊งตึ๊งตึ๊งอยู่สักพักก็ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บประตูห้องน้ำดังแกร๊กแล้วก็เปิดไฟพอเปิดไฟกระโดดมาเปิดประตูห้องเลยออกมายืนหน้าห้องเลยเงียบโรงงานต่างจังหวัดเงียบอยู่คนเดียวไม่มีใครเปิดอยู่คนเดียวแล้วห้องน้ำเปิดประตูค้างอยู่เนี้ยคิดในแง่บวกอาจจะเป็นไปได้ลมช่องลมมันเข้ามาดันมันเปิดมันเป็นไปได้เปิดไฟนะหลับหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นทีนี้คือมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลูกบิดอ่ะมีความรู้สึกลูกบิดประตูมันบิดแบบนี้แกร๊กแกร๊กแล้วก็แอดของแอดแม่ก็ลุกขึ้นคว้าประตูพอแม่ลุกขึ้นปุ้งคว้าประตูที่จะออกนะปึ้งโอ้ยแอดปึ้งอย่างเงี้ยสองรอบอ่ะลงไปแล้วนั่งประมาณสักตีสี่ตีห้าแล้วอ่ะแม่นั่งคุยกับรปภ.คุยกับรปภ.ยันเจ็ดโมงเช้าเดียวรปภ.ผมคิดว่าอีนี่มาจีบกูแน่เรื่องผีอ่ะบอกมาได้เดี๋ยวเพื่อแบบทำเพลย์ลิสต์แบบเล่าเรื่องผี
ือตอนนี้แม่อิ่มมากอ่ะทุกคนแม่จุกมากจะไปยุ่งเรื่องงานอยู่แล้วมาเหรอยุ่งให้มาทำยุ่งทำไมงานทำงานไวเร็วจังเลยยังไม่มืดเลยอ่ะเขาบอกที่นี่ยุงอ่ะจะมีไม่เกิน2ทุ่มไปหาที่พักไปดูห้องก่อนว่าได้ห้องพักไหนโอ้ยไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำอ่ะไปเลยไปดูห้องพักหนูกันก่อนเออไปดูห้องพักฟอร์มมันใหญ่มากเมื่อกี้คือน้องฮาเล่แม่เอาหมามาให้ที่นี่แล้วไอ้คิมเดินเข้าไปบอกว่าเหมือนใบบุญเลยสรุปมันคือลูกใบบุญแล้วมันจำเราได้ไหมไม่ได้หลับอย่างเดียวเลยค่ะมันไม่หลับหรอกนี่คือมันเป็นหมาไฮโซไปแล้ววันนี้เขาจอดรถปุ๊บวิ่งมาต้อนรับวิ่งมาหาเลยจำได้เหรออันนี้คือหน้าที่เขาจำไม่ได้หรอกแต่เพราะเป็นพนักงานแล้วคือได้สองตู้เลยเหรอคือเขาอะมีเชฟทำอาหารให้ด้วยหมาคือไฮโซมาวิ่งบ้านเราเปิดให้สองหลังเลยลูกเอ้ยเอ้าไปดูซิเฮ้ยเทียบเลยไปเราไปดูเฮ้ยดูดีกว่าเมื่อก่อนปะอยากเลิกเป็นโลกหัวที่แคบวะกว้างมากต้องเปิดประตูห้องน้ำวะเออใช่ทำไมอ่ะอ๋อก็มีหัวที่แคบมีต้องปิดประตูมีครัวหรือหนูจะเปิดประตูหน้าด้วยเตียงก็จะเปิดไงโอ้ยเขามีทุกอย่างเลยอ่ะนี่หัวที่แคบเราอยู่แคบๆมากไม่ได้พอังกฤษเลยนะคะคุณไม่ออกเอาเข้าไปดูซิเข้าไปดูโอ้โหอีโมโชมากไม่พบอะไรชนเปียกหรอต้องหลบให้คลิปเขาถ่ายห้องน้ำอ่ะไม่ครั้งที่แล้วที่เรามามันจะมีโซนเหมือนนั่งเล่นตรงนี้ด้วยแต่ว่าที่ตอนนี้ไม่มีมีแต่เตียงเพิ่มเป็นเตียงใหญ่มาเริ่มเลยค่ะเจอเข้าบ้านค่ะยินดีต้อนรับขอขอบคุณผู้สนับสนุนทางกางเกงนะคะใครสนับสนุนล่ะถ่ายรูปนิ่งอ่ะนะพี่หยกเต้นเต้นจะอยู่ก็ให้เต้นเนี่ยถ่ายอยู่ให้เห็นเลยคิดไปกี่แก้วนะแก้วเดียวปวดชอบไหมปวดเปลี่ยนแปลงจากเดิมเมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่มีร้านอาหารไม่มีตอนนั้นเป็นแบบว่าเหมือนที่ไว้จัดงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราไปในห้องแอร์กันถ้ามีห้องแอร์รับรองแต่ตรงเนี้ยที่เขาทำใหม่อ่ะสวยมากเหมือนร้านขายไวน์ใช่ไหมแม่ใช่ใช่มองการถ่ายรูปน้ำหมากันน่ารักแล้วตอนกลางคืนนี้แม่ทำอะไรอ่ะกินไวน์คือเขาเร่งมาถ่ายเนี่ยเพราะเขาจะไปกินไวน์แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรทำเลยจริงๆเราขับรถกลับเลยก็ได้นะประมาณนี้ปิดคลิปเลยเหรอยังเมื่อวานทำนู่นทำนี่ไปเดินคิดตาลูกฉันไม่รู้มันไปจบที่ตรงไหนคลิปเมื่อวานอ่ะเราก็เข้าห้องไปจบที่นู่นน้ำตกเออแล้วเราก็เข้าห้องไปแป๊บนึงตรงไหนมีน้ำตกทำลำธารแล้วเราก็เข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ปะใช่แล้วพ่อออกมาแล้วอ่ะแม่ก็ไม่สนใจอะไรแล้วเพราะว่าแม่ก็ตีในส่วนของแม่เข้าฌานไปแล้วใช่แล้วเราอ่ะสองคนก็คือนั่งอ่อมกันอยู่บนรถอ่อมในรถบ้านคือนั่งกันแบบฉันมาทำอะไรที่นี่ก็เลยเข้าไปนอนคลิปเลยเมื่อวานก็เลยตัดจบอยู่แค่นั้นใช่แล้วก็มีตื่นมารอบนึงตื่นมาหลังจากนั้นก็หิวข้าวกันโอ้ไม่มีภาพให้ดูเนาะเมื่อคืนนี้ทุกคนตื่นมาน่าจะอยู่ประมาณสักสี่ทุ่มรอบนึงเธอมากินรอบนึงแล้วที่เธอออกมาฉันเปิดเอสปาร์คกิ้งไวน์อ่ะตอนนั้นคือเลยตีหนึ่งแล้วมั้งจริงๆอ่ะคือออกมากะจะขอผู้ใหญ่กินข้าวหน่อยเพราะว่าหิวคิมนอนไม่ได้ผู้ใหญ่ก็มีช้อยเลือกจะไปข้าวต้มหรือว่าจะไปชาบูคิดว่ากินชาบูนั่งไปสักพักนึงเขาก็หยิบนู่นหยิบนี่ให้กินเยอะแม่บอกว่าใบแดงสักหน่อยมันจะได้กลับไปลาบอ่าใช่คิมบอกคิมไม่กินใบแดงอ่ะแม่ไม่เอาพี่หยกก็รอไปดื่มไปก็กะว่าสักหนึ่งแก้วเดี๋ยวเข้าห้องจะได้หลับสรุปแล้วก็แก้วเดียวแล้วแหละเพราะว่ามันไม่แตกไงแต่ว่าลินบ่อยหน่อยส่วนของคิมก็คือคุณเอไปเปิดลองนี่สปาร์กิ้งไวน์กับสปาร์กิ้งไวน์ก็แก้วเล็กๆคนละแก้วสองแก้วสี่ค่ะคิมหน้าซีดเลยหยกเหมือนแบบว่าเหมือนองค์กลอูลงแบบหน้าแดงโอ้เสียดายนะไม่ถ่ายไว้นะวันนี้วันเสาร์ที่พักเขาจะเต็มเร็วหน่อยแล้วก็เลยต้องออกมาเร็วแล้วก็วันนี้ก็น่าจะต้องแยกย้ายกันประมาณเธอจะบอกว่าเธอออกมาเร็วนี่คือบ่ายโมงแล้วเร็วแล้วของหนูเร็วของหนูไงใช่แต่ถ้าปกติคือโรงแรมก็คือที่พักก็คือจะต้องแบบเที่ยงวันเช็คเอาท์ออกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ลองมาศึกษาดูที่นี่แต่ว่ายังคอนเฟิร์มเรื่องอาหารคืออร่อยมากมากก็คือบ้านสวนงามอ่ะเขาเห็นกันไปหมดแล้วแหละรอบแล้วก็มีคลิปอยู่วันนี้ก็มีอินเสิร์ตให้ด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็วันนี้วันเสาร์ตรงนี้เขามีดนตรีสดด้วยต้องก็คือโซนร้านอาหารไม่ไปนะคะฝากด้วยนะคะอุ้ยสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะ